ยูรบุนแอนยองสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องฝนซีเซอร์ทวินนะคะสำหรับคลิปนี้ฝนจะพาไปรีแอคชั่นกับหนุ่มๆที่ถามว่าเดบิวต์ใหม่ไหมมันก็เดบิวต์ใหม่แต่ว่ามันก็เป็นหน้าเก่าๆซะส่วนใหญ่นะคะกับหนุ่มเววีนั่นเองคือเววีเนี่ยก็จะมาทางฝั่ง SM นะคะเป็นการรวมตัวแล้วก็การจับมือทาง SM ฝั่งเกาหลีแล้วก็ทางจีนเนาะเววีที่ฝนเห็นหลักๆและจำได้ก็จะมีน้องเต็นนะคะมีเต้นมีลูคัสมีวินวินมีใครอีกอะจำไม่ได้แล้วอะจำได้หลายๆอยู่แค่3คนนี้เท่านั้นนะคะคือคนที่เป็นเชื้อสายจีนเชื้อสายฮ่องกงหรือว่าฝั่งที่มาจากแผ่นดินใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็จะมาอยู่ร่วมกับโปรเจกต์นี้นะคะเป็นการร่วมมือกันทางฝั่งเกาหลีและของจีนเนาะและเพลงนี้ที่ออกมานะคะฝนคิดว่าน่าจะเป็นเพลงจีนนะคะโอเคเดี๋ยวไปดู MV กันเลยดีกว่าว่าเพลงจะเป็นแนวไหนเอาจริงๆถ้าฝนรีแอคชั่นนิ่งเกินไปเนี่ยก็ขอโทษด้วยแล้วกันเพราะว่าฝนไม่ได้ตาม SM นานมากนะคะมากถึงมากที่สุดนะคะแล้วก็สำหรับตัวเพลงจีนด้วยฝนก็ไม่ค่อยเข้าใจเพลงจีนเท่าไหร่เนาะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเพลงจะเป็นแนวไหนนะคะก็ออกแนวดาร์กๆอยู่นะดูจากปกแล้วว้าลูคัสตัดผมแล้วลูกภาษาจีนจริงด้วยฝนไม่ได้ตาม SM เลยอ่ะไม่รู้ว่าใครเป็นใครกันบ้างเมมเบอร์ Member, อย่างที่บอกจำได้แค่3คนเท่านั้นว้าหล่อแท้ละว้าเต็มเซนเบอร์จ้าเอ็มวีดูแปลกๆอ่ะคนอื่นๆนี่เป็นเทรนนี่ของเป็นในทีมลูกี้ด้วยป่ะมีแบบไม่เห็นหน้าอยู่เยอะแบบไม่คุ้นหน้า MV ดูแปลกๆเนาะรู้สึกว่าคาแรคเตอร์แต่ละคนไม่ได้เข้ากันเลยอะพยายามใส่ CG เยอะมากโหเสื้อหลุยว้าลงทุนโคตรลูคัสดูแพงอ่ะลูคัสดูแพงมากเต็มได้พาร์ทเยอะมากไม่ว่าจะเป็นพาร์ทร้องพาร์ทแรปและพาร์ทเต้นน้องได้พาร์ทที่ดีมากเหมือนคนที่จะเด่นๆหลักๆก็จะอยู่ในแบบ NCT มาก่อนส่วนคนอื่นเขาจะไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่เนาะเขาไม่ค่อยเน้นคนที่แบบเพิ่งจะมาอยู่หรือว่าเพิ่งจะเข้าอะไรเขาเน้นส่วนมากเน้นแต่คนที่อยู่ NCT มาก่อนซีจีเยอะมากเชื่อได้เลยว่าเพลงนี้เต้นเป็นร้อยรอบ
มาทำให้แล้วนะคะสำหรับเพลงของเววีนะจ๊ะอย่างที่บอกไปนะคะฝนไม่ได้ตาม SM นานมากแล้วก็ไม่ได้ติดตาม NCT สักเท่าไหร่นะคะเลยไม่รู้ว่าเมมเบอร์มีใครกันบ้างนะจ๊ะอย่างที่บอกจำได้แค่3คนมีวินวินมีน้องเต้นแล้วก็มีใครนะลูคัสนะคะ3คนแค่นั้นเองแต่คือลูคัสแพงมากลูคัสดูแบบดีมากคืองานดีอะน้องเต้นแบบเต้นได้ดีมากคือน้องเต้นนี่เมนแดนเซอร์ของแท้นะคะสำหรับตัววินวินเองก็ได้พาร์ทที่เด่นพอสมควรนะคะเด่นมากๆเพราะว่าเอากล้องจับบ่อยมากคนที่เพิ่งจะเข้ามาหรือว่าคนที่อยู่ใน NCT ด้วยอีกประมาณคนหรือ2คนเนี่ยฝนจำไม่ได้ก็เด่นอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าคนที่ไม่ได้เปิดหน้าเปิดตาแล้วก็ไม่ได้เป็นแบบที่รู้จักมากมายเนี่ยจำดูไม่ค่อยเด่นสักเท่าไหร่คืออันนี้ในความคิดของฝนเองนะดูไม่ค่อยเด่นสักเท่าไหร่เพราะว่ากล้องไม่ค่อยได้จับแล้วก็พาร์ทร้องพาร์ทแรปอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้มีมากขนาดนั้นนะคะก็เลยพอเต็นลูคัสและวินวินยืนอยู่ตรงกลางด้วยกันเนี่ยมันทำให้3คนนี้เด่นและอีกคนอื่นที่อยู่หลังๆมันจะดรอปนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูหรือว่าใครที่ขอมาก็ทำให้แล้วนะคะใครที่ไม่ได้ดูก็ไปตามติดตามหนุ่มๆกันด้วยนะไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ใน NCT เองหรือว่าคนที่เป็นลูกี้อยู่หรือว่าคนที่มาจากประเทศจีนเองก็ตามนะคะโอเครักใครเชียร์ใครชอบใครก็ไปตามคนนั้นได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามฝนด้วยนะจ๊ะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายไว้คลิปหน้ามาทำอะไรให้ดูอีกรอดูกันเลยนะบ๊ายบาย